การปรับตัวที่สวยงามสุดก็คือยันค่า70 วันก็คือ1920อย่าหลุดจะดีที่สุดให้เด้งกลับก่อนหลุด1920นะครับจะเป็นภาพที่ไม่ถึงกับน่ากลัวแต่ถ้าหลุด1920ลงมาท่านต้องระวังนะครับเพราะแนวรับถัดไปค่าเฉลี่ย20 วันเนี่ยอยู่ลึกพอสมควรค่าเฉลี่ย20 วันอยู่ที่ประมาณ1890กับ1866นะครับถ้ามาดูตัวทองคำจะพบนะครับว่าหลังทองคำขึ้นไปค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักประมาณสักใกล้ๆแต่เรากลางประมาณสัก10 มีนาเป็นต้นมาเนี่ยทองคำเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างจะไกลนะครับจนกระทั่งไปถึงระดับ2,000นะครับเป็นสปอตโกนะครับแล้วก็ย่อตัวนี้ไปที่1941ย่อตัวถ้าคุณเทคนิคก็คือมันเป็นการไปขาขึ้นจริงแต่มันขึ้นไปจนโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็คือตรง2,000เนี่ยโอเวอร์บอทแล้วมันก็ย่อตัวลงไม้หายโอเวอร์บอทและตรง2,000เองก็เป็นยอดเดิมด้วยในอดีตด้วยนะครับตรง2,000บวกลบก็เป็นวอทใกล้แนวต้านเดิมนะครับใกล้ยอดเดิมก็เลยมีการขายกำไรออกมานะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นต่อนะครับว่าทองคำเนี่ยจะเป็นพักตัวชั่วคราวขาขึ้นไหมถ้าพักตัวสวยงามเนี่ยการปรับตัวที่สวยงามสุดก็คือยันค่าเฉลี่ย10 วันก็คือ1920อย่าหลุดจะดีที่สุดให้เด้งกลับก่อนหลุด1920นะครับจะเป็นภาพที่ไม่ถึงกับน่ากลัวแต่ถ้าหลุด1920ลงมาท่านต้องระวังนะครับเพราะแนวรับถัดไปค่าเฉลี่ย20 วันเนี่ยอยู่ลึกพอสมควรค่าเฉลี่ย20 วันอยู่ที่ประมาณ1890กับ1866นะครับแล้วก็ตรงจุดนั้นก็เป็นจุดที่ก้ำกึ่งแล้วว่าหลุดค่าเฉลี่ย10 วันแล้วพอลงร่วมถึงระดับ25 วันต้องลุ้นหนักเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการขึ้นและลงตัววิวขึ้นเร็วเร็วนะครับถ้าแนวรับ25 วันรับไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเลยเป็นขาลงรอบใหม่ทันทีนะครับค่ะพี่ชอคะถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1920 จุดได้แล้วก็ย่อคือขึ้นไปต่อคืไมอ่ต่อเมนีี่ยโอยังไมก่าสทะลุ1,200ไหมคะยังพอมีโอกาสยังพอมีโอกาสนะครับแต่ว่าขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงกับเร็วมากนักนะครับก็คือคแง่่ะว่ามันคงไม่เร็วกว่าครั้งที่แล้วที่ขึ้นแบบชันๆแบบแป๊บเดียวถึงหรอกอาจจะค่อยค่อยขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักเป็นขาขึ้นไปแล้วท้ายก็ผ่านไอ้ค่แะนว2,000ที่ไปได้ถ้าสังเกตนะครับว่าภาพด้านขวามือจะเห็นเลยครับว่าไอ้ตัวที่หนุนการขึ้นของทองส่วนหนึ่งคือ US Dollar Index ที่ทิ่มหัวลงคืออ่อนค่านั่นเองเพราะโดยสถิติแล้วถ้า US Dollar Index มันอ่อนค่าทิ่มหัวลงเมื่อไหร่โดยเฉพาะยิ่ง US Dollar Index ตอนนี้เป็นขาลงชัดเจนนะครับทองยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดูในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงบ้างนิดหนึ่งตัวที่ยูเอสเด็กมันมีสถานการณ์เกิดโอเวอร์โซลช่วงสั้นมาจะมีการดีดกลับแข็งค่าขึ้นมาบ้างซึ่งส่งผลให้ทองเนี่ยย่อตัวช่วงสั้นแต่ท่านก็ตามครถ้ัาบยังดิ่งหัวลงต่อเนี่ยทองมีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นต่อได้นะครับ